สวัสดีครับมาดูมาร์เก็ตในนาราสิ์ประจำวันพุธที่29มีนาคม2023กันโอเคอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เราไม่มีข่าวสำคัญอะไรมาช่วย drive market เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการเทรดแบบเบรนดแคบๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบก็ข้ามช่วงนี้ไปก่อนก็ได้เพราะมันจะเป็นเหมือนกันทุกตัวนะครับยูโรก็อย่างที่เห็นถึงแม้ว่าบเอจะ control market ก็ตาม แต่ตอนที่ขึ้นไปก็ขึ้นไปแคบมากโดยเพราะอย่างยิ่งมันอยู่แถวๆกลางเรสแบบนี้นะครับอย่างที่เคยบอกเทรดยากเป็นพิเศษทำอะไรไม่ได้จำเป็นต้องรอรอทั้งโลเคชันแล้วก็รอทั้งอินร์เมชันถ้ามีข่าวที่สำคัญเริ่มออกมาเราก็น่าจะเห็นตลาดนั้น move มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคาดการณ์ของวันนี้มีโอกาสสูงที่ตลาดนั้นจะติดอยู่ระหว่าง initial support แล้วก็ initial resistance zone รู้สึกว่าในฝั่งยูโรวันนี้จะมีข่าวค่อนข้างสําคัญนิดนึงทางฝั่งเยอรมันนะครับต้องไปเช็คดูแต่ถ้าข่าวออกมาแล้วไม่เอฟเฟกกับตลาดเท่าไหร่ mm. ก็อย่างที่บอกมีสีสูงที่ตลาดนั้นจะติดอยู่ระหว่าง Initial Support แล้วก็ ni t i a l r e s i s t a n c e Zone นะครับนี่คือยูโรพาราล่าเมื่อวานนี้นะครับพอราคา pullback กลับลงมาที่ h v n ปรากฏว่า buyer กับเข้ามา active เอาราคาขึ้นไปเทส balance area high แต่เบรกไม่ได้ การเบรคออกจากบาลานซ์แอเรียไม่ว่าจะเป็นเบรกเอาต์หรือว่าเบรกดาวน์เนี่ยจำเป็นต้องใช้พลังค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าหากว่าไม่มีข่าวมาช่วยดร i v มาร์เก็ตแล้วแล้วก็โอกาสที่มันจะเบรกยิ่งน้อยลงเพราะฉะนั้นสำหรับพาราล่ายังไงก็ตามยังติดอยู่ในบาลานซ์แสเรียนี้นะครับแล้วถ้าหากว่า AK, OLD, เบรแล้วโฮลดือินิชัลรีโนโซนไม่ได้ที่นี่บริเวณนี้จะยังเป็นกูเทนโลเคชั่นสำหรับเซลเลอร์อยู่ แล้วทารเก็ตในระยะสั้นก็คือราคาน่าจะลงไปได้ถึง HBN Initial Support นะครับนี่คือพาวดอล่าทองคำนะครับเมื่อวานนี้เรามี Initial Support อยู่ที่ตรงนี้จะเห็นว่าราคา p r o b บง k กลับลงมา Buyer Active ก่อนที่จะถึง Initial Support นั่นเป็นสัญญาณ Bullish เล็กๆนะครับใน intraday time frame เพราะฉะนั้นเนี่ย ไฟร์ก็คอนโทรลมาเก็ตในอินทราดีตามเฟรมเอาราคาขึ้นไปได้ถึง HPL แล้วหยุดที่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นว่าราคามาเทรดอยู่ตรงกลางเลนเป๊ะ Area ียแถวนี้มีความเสี่ยงมากในการเทรดนะครับเพราะว่าจากจุดนี้ตลาด Move Up ก็ได้ m v v e ดาวก็ได้ถ้าใครไม่ชอบเทตลาด Balancing จำเป็นต้องหลอนะครับรอทั้งโลเคชันแล้วก็รอทั้งข่าวเหมือนกันซึ่งเราทำมาแรดไม่ได้ในเคสแบบนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำ ฝั่งตลาดสหรัฐเองก็แคบเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าราคานั้นบาลานซิ่งอยู่ระหว่างอยู่ในืออินิเชียลสปอร์ตกับพรีมาเก็ตรุนโซนของเมื่อวานส่วนวันนี้ก็มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันที่ตลาดนั้นจะติดอยู่ระหว่าง i n นิเชียลสปอร์ตและอินิเชียลรุนโซนกรณีที่ราคาเบรกขึ้นปในื n อินิชลโซนก็จะมีสีสูงนะครับที่จะขึ้นไปถึงบาลานซ์เซเรียไฮซึ่งองไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีข่าวมาช่วยได้มาเก็ตโอกาสที่จะเบรกเอาออกจากบาลานซิ่ง4วันนี้ก็ มีค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นที่นั่นจะเป็นคูเท็โลเคชันสำหรับเซลเลอร์ด้านล่างถ้าราคานั้นเบรกลงมาใต้อินิเชียลสปอร์ตโดยเพาะอย่างยิ่งใต support zone ้สปอร์ตโซนนี้จะเป็นสัญญาณวิกเนสในอินทราเดย์ไทม์เฟรมซึ่งราคาอาจจะลงมาถึงได้ที่ h v n แล้วก็สปอร์ตโซนดานล่างแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ไม่มีข่าวสำคัญอะไรเพราะฉะนั้นโอกาสที่เลนส์มันมจะยังแคบอยู่ติดอยู่ระหว่างอินิเชียลสปอร์ตกับอินิเชียลยิ่งโซนก็น่าจะมีสูงกว่านะครับโอเคเพราะฉะนั้นสั้นๆเท่านี้ สำหรับมาร์เก็ตการเงิทยละเศรษังไรก็ตามก็หวังว่าจะมีผลการการเทร,รดได้ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ